ดีครับชื่อจุลพันธ์ศิลปพัฒน์ครับชื่อเล็กชื่อจุลครับจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับปี2009แล้วก็หลังจากจบก็ไปต่อที่ Berklee College of Music ที่ Boston Massachusetts นะครับในสาขากีตาร์ performance แล้วก็จบการศึกษาที่นั่น2012ครับแล้วก็เว้นว่างปีนึงก็ทำงานสอนอยู่ที่ Boston แล้วก็เล่นดนตรีที่นั่นด้วยแล้วก็ตัดสินใจย้ายไปนิวยอร์กเพื่อไปศึกษาต่อที่ NYU Stanford เป็น Master Degree Jazz Studies ครับปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กเล่นดนตรีที่นั่นแล้วก็สอนอยู่ที่ NYU ด้วยครับเล่นกีตาร์ดีกว่าก็เลยขอแม่ซื้อกีตาร์ขอที่2ปีครับไม่ได้เพราะว่าเหมือนแม่ไม่อยากให้เราเล่นเป็นโดกลัวเราเล่นเป็นโดก็ขออยู่นานแล้วจนมีวันเกิดปีรู้สึกจะปีอายุครบ14อะไรเงี้ยครับก็ได้กีตาร์ตัวแรกมาก็จำได้วันแรกก็ฝึกทั้งวันวันแรกนี่คือไม่ปล่อยตั้งแต่ได้มา6โมงเย็นฝึกจนเที่ยงคืนมือแตกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยครับจากกีตาร์ป๋องก็ไปกีตาร์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยจนเล่นร็อกเล่นแมทชอลเล่นอะไรอย่างนี้ไปเลยครับเล่นจนถึงแบบพวกรีเทเตอร์อะไรอย่างนี้แล้วผมก็หลังจากนั้นก็เริ่มศึกษาว่ารีเทเตอร์ที่เขาเป็นใครกันก็สืบรู้ว่าเขาหลายๆคนในวงจบมาจากโรงเรียนคอลเลจชั้นมัธยมก็เลยตัดสินใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ดูว่าเขามีทุนอะไรบ้างก็ทำทุนไปเป็นแต่งเพลงบรรเลงสามเพลงครับก็ได้ทุนมาส่วนหนึ่งแล้วก็พอหลังจากจบม.6ก็ไปเลยครับไปเรียนแล้วหลังจากนั้นเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราเบิร์กลีย์เป็นโรงเรียนแจ๊สเราก็ไม่รู้ว่าเราเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นรีเทนเตอร์จบมาเนี่ยแต่ไปรู้ที่ไหนว่าจริงรีเทนเตอร์ก็ไม่จบไปเรียนแค่สองสามเทอมแล้วก็ออกมาแล้วเราก็ไปอยู่ประมาณเทอมสองเทอมก็เริ่มรู้สึกว่าเล่นกับคนอื่นไม่ได้เพราะเราเล่นแจ๊สไปแล้วดังนั้นเราก็เลยผมก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็จำได้ว่ารู้สึกว่าเล่นไม่ทันเขาครับก็เลยดรอปไปเลยครับเทอมเดียวประมาณ6เดือนฝึกอยู่บ้านอย่างเดียวฝึกสเกลฝึกทุกอย่างพยายามเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราเล่นมันคืออะไรเพราะบางทีเล่นดรอปเราไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็กลับไปแบบนี้แล้วก็ทีนี้รู้สึกว่าโอเคละเริ่มเล่นคอนเสิร์ตได้ละก็เริ่มฟอร์มวงฟอร์มอะไรแล้วก็เริ่มแต่งเพลงแจ๊สแล้วพอจบแบบนี้ก็ผมก็ปล่อยอัลบั้มออกมาปี2012ชื่อว่า Inspire ก็ในปีนั้นปี2012 2013ก็พยายามโปรโมทพยายามทัวร์ในบอสตันแต่ว่าเหมือนดนตรีมันในบอสตันมันการศึกษามากกว่าก็เลยแพลนตลอดว่าเราต้องย้ายไปนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คิดก็แบบว่าเราไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีอะไรเนี่ยก็ตัดสินใจว่าไปต่อโทรดีกว่าจะได้มีคอนเนคชั่นอะไรที่นิวยอร์กก็เลยไปต่อโทรก็ใช้เพลงในอัลบั้มตัวเองนี่แหละครับก็สมัครไปก็ติดแล้วก็ทีนี้ก็เรียน NYU ก็2ปีครับ2ปีก็จบก็ปี2016ก็จบแล้วแล้วก็ปล่อยอัลบั้มล่าสุดออกมาก็ปีนี้ครับชื่อ Regards to You Too เป็นคล้ายๆภาคต่อจากอัลบั้มแรกแล้วก็ใช้นักดนตรีจากนิวยอร์กหมดเลยประมาณนั้นThank you.
ที่เมโลก็เพิ่งเล่นไปก็ได้คนตอบรับดีครับทีนี้ก็ขายก็เพิ่งเยอะ